สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับผู้ชมนะคะในช่องไทย Vtech Sport เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมสถานที่ที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานะคะก็คือสนามที่ดังที่สุดในลอนดอนอีกแห่งนึงค่ะสนามนั้นก็คือเชลซีนั่นเองค่ะอยู่ที่ Stamford Bridge นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Stamford Bridge โดยเฉพาะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้พาแวะไปอีกสถานที่นึงด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปเนาะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะที่ Stamford Bridgeนะค่อนข้างหนาวเลยแล้วก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่สนามเชลซีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วไปเจอกันนะคะในคลิปนี้ที่พาไปชมสนาม Stamford Bridge ของทีมสิงห์บลูเชลซีค่ะการเดินทางไปที่สนามเชลซีนะคะจากที่ที่คุณชมอยู่นี่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกเราก็จะนั่งโอเวอร์กราวด์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะไปต่อสถานีรถใต้ดินหรือว่าเรียกว่าทูบก็ได้นะคะสถานีตรงนี้เนี่ยก็คือฟูลแลมบรอดเวย์ค่ะซึ่งจะอยู่ในสายที่มีชื่อว่าดิสตริกไลน์นะคะเมื่อมาถึงสถานีฟูลแลมบรอดเวย์ออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ยเดินมาตามถนนนะคะก็จะเรียกว่าเป็นเชลซีวิลเลจในเขตนี้นะคะก็จะมาถึงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์กันละค่ะเราจะมาถึงก่อนเวลาเพื่อที่จะเข้าชมสเตเดียมในเวลา 11 โมงค่ะประวัติของทีมเชลซีคร่าวๆนะคะก่อตั้งเมื่อปี1905โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษนะคะชื่อคุณกุสเมียร์สนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เขาคิดว่าจะบุกเบิกพื้นที่นะคะที่เป็นสนามกรีธาเก่าในบริเวณนี้มาแปลงโฉมให้กลายเป็นสนามฟุตบอลนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยตั้งใจแค่ว่าจะเอาไปขายต่อให้กับทีมฟุตบอลฟูลแลม FC ซึ่งมีอยู่แล้วในเขตนั้นนะคะให้เขาเช่าไปใช้แต่ตกลงกันไม่ลงตัวสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาแทนก็คือเป็นเชลซีนี่แหละค่ะหลังจากก่อตั้งเพียงไม่นานนะคะก็เริ่มมีแฟนขาประจำมาชมกีฬาในสนามมากขึ้นจนทำให้เชลซีกลายเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนค่ะจนได้เคยมีการบันทึกสถิติเอาไว้นะคะว่าในยุคปี1910เนี่ยในการแข่งขันในสนามเชลซีเคยสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 40,000 คนเลยทีเดียวในประวัติศาสตร์นะคะได้กล่าวว่าทีมเชลซีเนี่ยมีอีกชื่อเล่นหนึ่งนะคะก่อนหน้าที่จะเป็นสิงห์บลูส์ก็คือชื่อว่า The Pensioners ค่ะซึ่งแปลว่าผู้เกษียณอายุราชการนั่นเองสาเหตุที่เป็นชื่อนี้นะคะเพราะว่าในยุคแรกของการก่อตั้งจนถึงประมาณยุค1950นะคะเหล่าทหารหารผู้เกษียณอายุราชการนะคะของกองทัพอังกฤษเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักคนชราที่อยู่ในโรงพยาบาล Royal Hospital Chelsea นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนตัวยงกลุ่มแรกๆของสโมสรถึงกับในยุคนั้นนะคะทางสโมสรได้เปลี่ยนมาใช้โลโก้เป็นสัญลักษณ์รูปทหารเกษียณนะคะเป็นโลโก้หลักของทีมเลยแต่ต่อมาก็ได้มีการผสมผสานนะคะรูปสิงโตแล้วก็สีฟ้าเข้ามาจนทำให้กลายเป็นสิงห์บลูเหมือนทุกวันนี้ค่ะถึงแม้จะฟังดูไม่น่าตื่นเต้นนะคะแต่ว่าแฟนบอลที่เป็นอาหารเกษียณเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นสายเปย์ของแท้เลยค่ะก็เลยทำให้เชลซีเนี่ยกลายเป็นทีมฟุตบอลที่ร่ำรวยและไฮโซที่สุดในประเทศทีมเชลซีนะคะเป็นสโมสรแรกของอังกฤษค่ะที่จ้างผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเล่นในลีกอังกฤษเป็นคนแรกซึ่งผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาคนนั้นนะคะก็มีชื่อว่านิลส์มิดเดิลโบนะคะเป็นชาวเดนมาร์กที่เข้ามาเล่นในปี1913ค่ะสนาม Stamford Bridge นะคะขึ้นชื่อเรื่องความหรูหรามากตั้งแต่ยุค60แล้วจนทำให้นะคะมีดาราเซเลบริตี้นะคะหลายคนที่แวะเวียนกันเข้ามาชมการแข่งขันในสนาม Stamford Bridge ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแฟนเชลซีตัวยงอย่างกอร์ดอนแรมซี่ค่ะซึ่งเป็นเชฟระดับโลกนะคะกายริชชี่นะคะซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดนะคะอีกท่านนึงก็คือบิลไนลี่ค่ะนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill แล้วก็อีกท่านนึงเป็นนักแสดงชาวอังกฤษมากความสามารถไซมอนเพ็กเป็นต้นค่ะถึงแม้จะหรูหราร่ำรวยแค่ไหนนะคะแต่เชลซีก็เคยมียุคยากเข็ญอยู่เช่นกันค่ะด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงสนามนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากแฟนบอลฮูลิแกนในยุค1970ถึง1980ทำให้สถานการณ์นะคะในทีมเนี่ยตกต่ำลงนะคะสถานการณ์การเงินก็ย่ำแย่จนกระทั่งต้องยอมขายทีมทิ้งไปในปี1982ค่ะในปี1996นะคะเชลซีก็กลับมาพังงาดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการเข้ามานะคะในฐานะนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมของรูดกูลิตค่ะตำนานแข้งชาวดัตช์นะคะแล้วก็ผสานกับยอดฝีมือแข้งชาวอิตาเลียน2คนค่ะก็คือเจียนลูก้าวิอารีแล้วก็เจียนฟรังโกโซล่าค่ะ
ในยุคนี้นะคะพวกเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการครองแชมป์ FA Cup ถึง2ครั้งนะคะในปี1997แล้วก็ปี2000ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังชนะลีกคัพนะคะแล้วก็คัพวินเนอร์สคัพได้อีกด้วยต่อมานะคะในปี2003ค่ะก็ถือว่าเป็นยุคทองของเชลซีด้วยการเข้าซื้อทีมนะคะของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียโรมันอับราโมวิชค่ะซึ่งเป็นผู้เข้ามาพลิกโฉมนะคะให้เชลซีเนี่ยกลับมาฟื้นคืนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกครั้งทั้งยังทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลในการซื้อตัวนักเตะและผู้จัดการคนดังซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะยุคนี้ต้องยกให้โจเซ่มูรินโญ่ค่ะที่เข้ามาช่วยสานต่อฝันนะคะให้แฟนบอลเชลซีเป็นจริงและก็ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะโดยที่ผลงานในยุคนี้เนี่ยเชลซีนะคะสามารถครอบครองถ้วยพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องกันถึง2สมัยในปี2005และ2006ค่ะแถมยังชนะนะคะได้ถ้วยลีกคัพในปี2005และ2007ตามด้วย FA คัพอีกครั้งในปี2007อีกด้วยค่ะผลงานที่ผ่านมาของทีมเชลซีจนถึงทุกวันนี้นะคะมีมากมายเลยค่ะจนนับไม่ไหวเลยขอยกตัวอย่างก็แล้วกันน้อยยกตัวอย่างเช่นนะคะพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1นะคะชนะมาแล้วทั้งหมด6ครั้ง FA คัพ8ครั้งฟุตบอลลีกคัพ5ครั้ง FA Community Shield หรือว่า Charity Shield ทั้งหมด4ครั้งนอกจากนั้นแล้วในระดับนานาชาตินะคะยังชนะ UEFA Champions League มาแล้ว2ครั้ง UEFA Europa League 2ครั้งนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล FIFA Club World Cup มาด้วยอีก1ครั้งค่ะในปี2022นะคะเมื่อรัสเซียบุกยูเครนก็เลยส่งผลกระทบนะคะทำให้คณะกรรมการพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีมติคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งส่งผลให้อับราโมวิชนะคะซึ่งเป็นเจ้าของทีมเชลซีถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไปโดยปริยายแต่ก็ยังคงอุ่นใจได้บ้างนะคะเพราะว่า performance ของทีมเนี่ยยังพอไปไหวด้วยการคุมทีมของโทมัสทูเคิลค่ะซึ่งพาทีมออกตะลุยไปได้ถึงท็อป4บนตารางพรีเมียร์ลีกและที่สำคัญยังพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาล 2021-2022ต่อมานะคะหลังจากการเข้าซื้อทีมเชลซีของกลุ่มทุนค่ะโดยนักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าท็อดโบลี่นะคะได้เข้ามานั่งตำแหน่งประธานสโมสรคนปัจจุบันซึ่งเขาและคณะผู้บริหารเนี่ยมีความไม่ลงรอยกันกับทูเคิลจนตัดสินใจนะคะที่จะไล่ทูเคิลออกนะคะในช่วงต้นฤดูกาล 2022-2023 ที่ผ่านมาและได้แต่งตั้งแกรมพอตเตอร์นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกำลังฟอร์มดีจากการคุมทีมไบรตันแอนด์โฮปออลเบียนให้เข้ามารับไม้ต่อในการคุมเชลซีแล้วก็ยังควักเงินนะคะซื้อนักเตะมาเสริมทีมอีกมากมายแต่ดูเหมือนว่านะคะสถานการณ์ของทีมใต้การคุมของพอตเตอร์ในฤดูกาล 2022-2023 เนี่ยนะคะจะไม่เข้าตากรรมการแล้วก็ขัดใจแฟนบอลเชลซีอย่างมากเลยจากผลงานที่เคยนะคะอยู่ในท็อป4เมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยตอนนี้ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ10บนตารางอย่างน่าใจหายก็ต้องรอดูค่ะว่าตอนหมดฤดูกาลเนี่ยจะไปจบลงที่อันดับที่เท่าไหร่เล่าประวัติให้ฟังกันคร่าวๆแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ค่ะจะเห็นป้ายข้อความ Welcome นะคะแล้วก็มีคำว่ายินดีต้อนรับด้วยแหมรู้สึกดีใจมากเลยค่ะมาถึงที่นี่ก็มีคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้านหน้าสนามในวันนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนะคะเป็นแผ่นป้ายที่เป็นรูปเสื้อนักแข่งแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับวันตรุษจีนแล้วก็มีการแขวนโคมแดงไว้โดยรอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าปีนักสัตว์นะคะแต่ละปีเนี่ยมีนักเตะคนไหนบ้างนะคะที่เกิดในปีนั้นๆรวมถึงบอกด้วยนะคะว่าคุณลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าอยากจะรู้ว่ามีแบบไหนนะคะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเชลซีได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้แล้วก็อธิบายด้วยว่าปีนี้นะคะเป็นปีกระต่ายอยากจะให้ผู้ชมเชลซีนะคะมีความสุขกันมากๆเขาก็เลยสร้างสัญลักษณ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตรุษจีนนั่นเองมีหลายคนถามมานะคะว่าถ้าอยากจะมาชมสเตเดียมทัวร์เหมือนอย่างที่กูชมมาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรยากเลยค่ะไปที่เว็บไซต์นะคะของสโมสรที่ตัวเองอยากจะไปดูนะคะอย่างสมมติวันนี้มาที่เชลซีเนี่ยก็มาที่เว็บไซต์ของเชลซีนะคะแล้วก็ไปคลิกดูที่นะคะ Museum and Stadium Tour นะคะจริงๆเขามีทัวร์อยู่หลายประเภทด้วยกันไม่ได้มีแค่สเตเดียมทัวร์อย่างเดียวนะคะสามารถที่จะไปเข้าไปชมรายละเอียดได้แล้วก็สามารถคลิกซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยค่ะ
ด้านหน้าของสนามนะคะมีอนุสาวรีย์ของปีเตอร์ออสโกดนะคะซึ่งเป็นอดีตกองหน้าเชลซีในยุคปี 1960 ถึง 1970 ค่ะฉายาของท่านก็คือ King of Stamford Bridge ผู้ซึ่งเป็นตำนานของเชลซีนะคะแล้วก็เคยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูสเตเดียมทัวร์นะคะอยากจะพาเข้าไปดูที่เมกาสโตร์ร้านค้าของเชลซีกันก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะถ้าใครที่แวะเวียนมาแถวสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็ไม่ได้ไปที่สเตเดียมทัวร์เนี่ยก็มาเดินเล่นกันที่ช็อปนี้ได้ค่ะร้านค้าของสโมสรเชลซีนะคะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะซึ่งความพิเศษของร้านค้านี้ก็คือเมื่อขึ้นมาที่ชั้น2นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีการจัดแสดงนะคะถ้วยรางวัลที่เชลซีได้รับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะวางเรียงรายกันอยู่ตรงใกล้ๆบันไดทางขึ้นนะคะตรงถ้วยรางวัลนี้เนี่ยจะเป็นถ้วยรางวัลที่ทำจำลองขึ้นมานะคะก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า replica นะคะแล้วก็มันจะมีเป็นตัวแทนของแต่ละรางวัลที่ได้รับมานะคะสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปกับถ้วยรางวัลตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปชมในสเตเดียมทัวร์ก็ได้เช่นกันค่ะเมกาสโตร์ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะคะมีทั้งหมด2ชั้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซนที่เอาไว้ขายสินค้าตามฤดูกาลทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นบนเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นของเด็กเป็นของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีสินค้าเรโทรด้วยรวมถึงถ้าใครที่อยากจะซื้อเสื้อนะคะที่เป็นแบบประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นเสื้อเปล่าที่ยังไม่ได้มีการแบบว่าระบุชื่อใครอยู่ด้านหลังนะคะสามารถที่จะมาซื้อที่ชั้น2ได้แล้วก็เอาไปคัสตอมไมซ์นะคะใส่ชื่อpersonalize ที่ฝั่งโน้นได้นะคะก็จะมีแผนกที่เอาไว้สำหรับเขียนชื่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบมีชื่อของตัวเองบนเสื้ออยู่บนเสื้อของเชลซีนะก็สามารถซื้อได้นะคะแล้วก็ตรงด้านข้างนี่นะคะก็จะเป็นประตูทางออกนะหลังจากที่เราเข้าไปทัวร์สนามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาออกที่ประตูนี้นะคะอยากจะขอแนะนำเลยนะคะถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมาสเตเดียมทัวร์หรือว่าจะมาชมการแข่งขันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูก็อยากจะให้แวะมาดูนะคะที่ร้านค้าของเขาด้วยแล้วก็เดินดูบริเวณรอบๆนะคะเพราะว่าตรงบริเวณที่เป็นกำแพงด้านนอกตรงสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเขาจะมีการจัดแสดงรูปภาพนะคะแล้วก็มีประวัตินะคะของทีมของนักเตะแล้วก็มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะให้ใช้เวลาในระหว่างที่รอก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะมาดูสิ่งเหล่านี้นะคะหรืออาจจะมาเลือกซื้อสินค้าก็ได้นะคะเอาละค่ะใกล้ที่จะได้เวลาเข้าไปชมการแข่งขันแล้วนะคะเราเดินผ่านตรงบริเวณที่เป็นเวสต์วิวนะคะหรือว่าเวสต์แสตนด์แล้วก็ไปตรงบริเวณด้านหลังนะคะของสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ตรงนี้ที่ถ่ายให้เห็นเนี่ยนะคะนี่ก็คือที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่ใกล้ๆกับสนามนั่นเองนะคะก็จะ
มีการสร้างขนาบข้างไปกับบริเวณด้านข้างของสนามนะคะเราจะต้องเดินลัดเลาะมาทางด้านหลังของสนามนะคะเพื่อที่จะไปตรงโซนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นร้านค้ามาก่อนนะคะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นโซนที่เอาไว้สำหรับทำสเตเดียมทัวร์โดยเฉพาะเพื่อที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเจอกับไกด์ทัวร์ของเราที่บริเวณด้านหลังของสนามนะคะที่บริเวณด้านข้างของสนามนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีประตูสีฟ้าแคบๆนะคะอยู่ตรงทางเข้าสำหรับผู้ชมที่จะเข้าไปในสนามตรงนี้เขาจะเรียกว่า turnstile นะคะหรือว่าเป็นประตูหมุนซึ่งจะเข้าได้ทีละคนเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเชลซีเขาได้ติดตั้งนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสแกนตั๋วนะคะถ้ามีตั๋วแบบกระดาษเนี่ยก็สามารถสแกนด้านขวาแต่ถ้ามีตั๋วแบบเป็น season ticket นะคะก็จะใช้วิธีแท็บด้านซ้ายประตูมันก็จะเปิดนะคะทีละคนก็จะเข้าไปได้นะคะพูดง่ายๆว่าเขาต้องการจำกัดให้เข้าได้ทีละคนเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้สะดวกกับการจัดการแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะคะทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายในระหว่างที่เข้าไปชมในสนามด้วยค่ะถึงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอาคาร Stadium Tour and Museum ค่ะเป็นจุดนัดรวมพลกันนะคะสำหรับคนที่จองทัวร์สนามไว้นะคะก็จะมาเจอกันที่บริเวณนี้โดยที่เมื่อก่อนเนี่ยตึกนี้นะคะเขาเคยใช้เป็นร้านค้าของสโมสรเชลซีมาก่อนเมื่อมาถึงแล้วนะคะเราก็จะมาที่จุดนี้เพื่อที่จะลงทะเบียนค่ะให้เอาอีเมลนะคะหรือว่าใบตอบรับที่เราได้มานะคะจากการจองแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ณบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็รับสายคล้องคอนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะมาร่วมทัวร์ในวันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเขามีการจัดนิทรรศการรำลึกถึงนะคะเจียลูก้าวิอารีที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยสินค้าหรือว่าของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับวิอารีนะคะแล้วก็เสื้อแข่งในยุคที่เขาเคยใช้นะคะเมื่อตอนที่เขาแข่งกับเชลซีแล้วก็มีดอกไม้นะคะข้อความต่างๆที่แฟนๆได้เอามาวางไว้เป็นที่ระลึกนะคะนอกจากนั้นในโซนนี้เนี่ยเขาจัดแสดงนะคะสินค้าหรือว่าของที่ระลึกนะคะที่เกี่ยวข้องกับเชลซีจากทั่วโลกเลยนะคะเป็นการบ่งบอกว่าเชลซีเนี่ยมีแฟนอยู่ทั่วโลกจริงๆแล้วก็ช่วงก่อนที่เราจะไปชมสนามนะคะเราสามารถที่จะเดินมาตรงอุโมงค์นี้นะคะเพื่อที่จะไปพิพิธภัณฑ์กันก่อนได้วันนี้คุณชมก็เลยพาไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าภายในสเตเดียมมิวเซียมเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคนที่จะมาชมสเตเดียมนะคะนอกเหนือจะเผื่อเวลาสำหรับการเดินชมบริเวณด้านนอกแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เผื่อเวลาเพิ่มอีกสักประมาณ45นาทีหรือชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะถ้าอยากจะขึ้นมาดูพิพิธภัณฑ์หรือว่ามิวเซียมของเชลซีซึ่งจะอยู่ด้านบนนะคะชั้น2ของตึกนี้นะคะอาคารที่เป็นที่รวมพลสำหรับคนที่จะมาดูสเตเดียมทัวร์นะคะโซนที่เป็นมิวเซียมเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะจัดแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพความสำเร็จในอดีตนะคะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะคะรวมถึงนี่เลยก็คือรองเท้านักเตะซึ่งเขาใช้จริงๆนะคะของแต่ละคนเนี่ยจัดวางเอาไว้อยู่ตรงนี้นะคะลองดูสิคะว่ามีของคนไหนบ้างที่เป็นนักเตะในดวงใจบ้างนะคะรองเท้าเหล่านี้นะคะก็เป็นรองเท้าซึ่งนักเตะเคยใช้ในการแข่งขันจริงๆนะคะแล้วเขาก็มอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเอาไว้นะคะจัดแสดงเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับแฟนบอลที่อยากจะเข้ามานะคะชื่นชมความสำเร็จของทีมเชลซีนะคะซึ่งแต่ละคู่เนี่ยเขาก็จะมีลายเซ็นของเจ้าของอยู่ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยเพราะว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะเอามาจัดแสดงโดยเฉพาะเลยขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเด็กๆได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยรับรองถูกใจเพราะว่าจะมีกิจกรรมให้ทำอยู่ตลอดทางเลยเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงตู้นี้นะคะเขาก็จะจัดแสดงเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของนักเตะเชลซีที่เคยรับใช้ชาตินะคะซึ่งเคยเป็นทีมชาติอังกฤษมาก่อนนะคะเขาก็จะเอามาวางไว้ในตู้นี้ค่ะ
ในโซนนี้นะคะเขาก็จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ได้ Champions of Europe นะคะแล้วในตู้เนี่ยเขาก็จะจัดแสดงเสื้อของนักเตะนะคะรองเท้าของนักเตะที่เขาได้ใช้จริงๆนะคะสำหรับชุดแชมป์ในฤดูกาลนั้นๆนะคะแล้วก็เสื้อแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นเสื้อที่เขาใช้จริงรวมถึงรองเท้าที่เอาไว้ใช้จริงในฤดูกาลนั้นด้วยค่ะตรงบริเวณใกล้ๆนะคะจะมีตู้ Penalty Challenge ค่ะเอาไว้สำหรับแฟนบอลที่อยากจะมาลองฝึกนะคะยิงลูกโทษก็สามารถที่จะมาเล่นในตรงนี้ได้นะคะสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะเปิดให้เล่นได้ค่ะโซนแรกนะคะที่เราเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะจัดแสดงนะคะเสื้อผ้าเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตในยุคแรกๆของเชลซีนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีใบประกาศนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะคะเขาก็จะเอามาจัดแสดงเอาไว้ที่ห้องนี้ค่ะต่อด้วยห้อง Trophy Room นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องจัดแสดงนะคะถ้วยรางวัลที่เชลซีเคยได้รับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะก็นับกันแทบไม่หวาดไม่ไหวนะคะมีเยอะมากๆเลยอย่างที่ได้เล่าไปให้ฟังนะคะเมื่อตอนต้นคลิปแล้วว่าเชลซีเนี่ยเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างนะคะในห้องนี้นะคะนอกจากจะมีถ้วยรางวัลแล้วก็ยังมีเหรียญรางวัลซึ่งได้รับมาในโอกาสต่างๆด้วยนะคะเขาก็จะเขียนว่าที่มาของมันเนี่ยมาจากการแข่งขันอะไรในปีไหนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะคะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสำเร็จของเชลซีไปได้พร้อมๆกันค่ะใกล้ๆกับโซนที่เป็นห้องเก็บถ้วยรางวัลนะคะเขาก็จะเป็นโซนเก็บของที่ระลึกค่ะซึ่งได้รับจากการที่เชลซีเนี่ยได้ออกตระเวนนะคะไปเยือนนะคะแฟนบอลทั่วโลกนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่ามาจากประเทศไทยนะคะก็จะเป็นของที่ระลึกซึ่งเป็นรูปช้างนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังได้เก็บนะคะถ้วยรางวัลซึ่งเชลซีเนี่ยเคยมาแข่งกระชับมิตรที่ประเทศไทยกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกซึ่งแสดงถึงประเทศไทยอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยค่ะเป็นยุทธหัตถีจำลองนะคะซึ่งถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีนะคะในพิพิธภัณฑ์ของเชลซีส่วนในตู้นี้นะคะก็จะเป็นโซนจัดแสดงชุดแข่งนะคะของเชลซีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่าใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะเป็นสัญลักษณ์มาโดยตลอดเลยค่ะข้างๆนะคะก็มีตู้เกมอันนึงน่าสนใจมากเลยไปดูดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะว่าเราจะเป็นโกลคีปเปอร์ให้ทีมเชลซีได้หรือเปล่าเอานะเริ่มไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าครูชมเนี่ยคงจะเอาดีในทางการเป็นโกลคีปเปอร์ไม่ได้แน่นอนค่ะงั้นเราไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยดีกว่านะคะด้านข้างนะคะนอกจากจะมีการจัดแสดงของที่ระลึกต่างๆก็ยังจะมีห้องนะคะแสดงคลิปวิดีโอไฮไลท์ของการแข่งขันในนัดก่อนๆนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะแวะเข้ามานั่งดูความสำเร็จของเชลซีก็มานั่งดูตรงนี้ได้นะคะใกล้ๆกันนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะพูดถึงโจเซ่มูรินโญ่นะคะอดีตผู้จัดการที่เคยพาทีมเชลซีเนี่ยไปสู่ยุครุ่งโรจน์นะคะก็ได้จัดแสดงรูปภาพนะคะแล้วก็สิ่งของที่เขาเคยใช้นะคะในตอนที่เขาทำงานที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็จะเก็บไว้ตรงนี้ค่ะตรงห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เอาไว้ถ่ายรูปกับถ้วยโทรฟี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีถ้วยวางอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นตู้สำหรับถ่ายรูปนะคะซึ่งจะมีอยู่ทุกสโมสรเลยนะคะเราจะเห็นตู้แบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไปขึ้นอยู่ตรงที่เวลาที่เราดูทัวร์จบแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอารูปเราเนี่ยไปประกอบใส่กับฉากหลังนะคะก็ไปรับเอาตรงนั้นได้ใกล้จะถึงเวลาที่จะเข้าไปชมทัวร์ในสนามนะคะเราก็จะกลับมาที่บริเวณด้านหน้าที่เรารับตั๋วเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่จะมารวมตัวกันกับเหล่าฝูงชนนะคะที่จะไปดูสนามพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะเวลาที่มาทัวร์สนามนะคะก็จริงๆเอาเครื่องดื่มมาทานได้นะก่อนที่จะเข้าไปก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยกินน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะในระหว่างทางเขาก็จะไม่มีอยู่ให้เรากินน้ำกินอาหารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ
ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าใครอยากจะไปเข้าห้องน้ำก็อยู่ชั้น2นะคะเดินขึ้นไปตรงใกล้ๆกับมิวเซียมก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูในสนามพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่เราได้รับแจกนะคะก็คือตั๋วอันนี้แสดงให้พนักงานดูนะคะก่อนที่จะเข้าชมสนามแล้วก็เขาจะให้สแกน QR code ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรับฟังเสียงบรรยายนะคะฟังได้จากมือถือของเราเองเลยไม่มีอุปกรณ์แจกให้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ออกจากอาคารรวมพลนะคะเพื่อที่จะมาเข้าไปในสนามจากบริเวณทางเข้าตรงนี้นะคะโดยการแสดงตั๋วที่รับแจกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปนั่งรอในบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงบ้างมีการแนะนำตัวให้รู้จักกันพอคร่าวๆหอมปากหอมคอสนุกสนานก่อนที่จะเข้าไปชมภายในสนามค่ะหลังจากแนะนำตัวนะคะทำความรู้จักกับไกด์กันพอสมควรแล้วเราก็ได้เวลาที่จะออกเดินเพื่อที่จะไปชมในบริเวณสนามกันค่ะก่อนที่จะเข้านะคะเขาก็ยังจะแนะนำว่าให้สแกนนะคะ QR code เพื่อที่จะรับนะคะข้อมูลเสียงนะคะซึ่งจะเป็นภาษาต่างๆเราก็สามารถที่จะมาสแกนในบริเวณนี้ได้อีกครั้งนึงค่ะโซนแรกที่เราขึ้นมานะคะก็จะเป็นสแตนฝั่งคนดูที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเชลซีนะคะเราก็จะเห็นว่าสนามเนี่ยจะเพ้นท์ไปด้วยสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะตามคอนเซปต์สิงห์บลูเลยส่วนบริเวณด้านล่างที่เป็นพื้นหญ้านะคะก็กำลังทำการทำนุบำรุงอยู่นะคะโดยที่เขาจะใช้เครื่องในการที่จะให้แสงสว่างนะคะให้หญ้าเนี่ยได้รับแสงสว่างแล้วก็ได้รับสารอาหารที่จำเป็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเราเดินลัดเลาะไปนะคะตามช่องว่างต่างๆภายในสนามเพื่อที่จะให้เราได้ดูนะคะสนามจากในมุมต่างๆให้ใกล้ชิดมากที่สุดค่ะสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ในปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ในเขตเวสต์ลอนดอนนะคะอย่างที่ตะกี้คุณชมบอกว่าเขตนี้มันมีชื่อว่า The Borough of Chelsea ค่ะสนามนี้นะคะสามารถจุคนได้ทั้งหมด 40,341 ที่นั่งนะคะถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่11ในอังกฤษค่ะสนามแห่งนี้นะคะเปิดใช้เป็นครั้งแรกในปี1877ค่ะแล้วก็ปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะที่เราเห็นคนเดินออกมาจากประตูข้างล่างนั่นนะคะก็คือเป็นPlayers Tunnel ค่ะเป็นที่ที่นักเตะเขาก็จะเดินออกมาเพื่อที่จะเดินเข้าสู่สนามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่คุ้นๆไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่า Press Box นั่นเองนะคะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับคนที่ทำข่าวนะคะก็จะมีจอเล็กๆเอาไว้ให้นะคะพร้อมทางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะมีการถ่ายทอดสดนะคะหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาส่งไปให้กับเว็บไซต์ของตัวเองที่ประเทศค่ะมองลงไปด้านล่างก็จะเห็น Players Tunnel แบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสนามเชลซีเนี่ยความสูงยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่จำกัดมากเลยเมื่อเทียบกับสนามอื่นๆนะคะถัดมานะคะเราก็เดินมาที่ห้อง Press Conference นะคะซึ่งจะเป็นห้องแถลงข่าวหลังจากจบการแข่งขันค่ะจะเป็นโซนที่หลายๆคนชอบมากเลยเพราะว่าจะได้มีโอกาสนะคะนั่งถ่ายรูปกับป้ายของเชลซีนะคะแล้วก็ได้นั่งบนเก้าอี้ที่ผู้จัดการทีมดังๆนะคะนักเตะดังๆเนี่ยเขาก็จะมานั่งเพื่อที่จะแถลงข่าวตรงนี้หลังจากจบการแข่งขันนั่นเองค่ะสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้นะคะก็คือด้านหลังของ Press Conference นะคะจะมีโซนที่เอาไว้สำหรับวางอาหารเครื่องดื่มนะคะให้นักข่าวเนี่ยสามารถที่จะมารับประทานอาหารในบริเวณนี้ได้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาก็กั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปนะคะแต่ที่เราสามารถจะใช้บริการตรงบริเวณนี้ได้ก็คือจะมีห้องน้ำนะคะส่วนบริเวณจอทีวีที่เราเห็นด้านข้างนี่นะคะเขาก็จะเปิดข่าวจากสำนักข่าวกีฬานะคะซึ่งจะนำเสนอการแข่งขันนะคะแมตช์อื่นๆซึ่งอาจจะกำลังแข่งอยู่พร้อมๆกันในขณะที่นักข่าวก็อยู่ที่สนามเชลซีไปด้วยนะคะเขาก็จะได้เห็นว่าในสนามอื่นๆมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะสามารถรายงานข่าวได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
มาถึงห้องนักเตะทีมเยือนกันบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าไม่มีอะไรพิเศษนะคะมีแค่เก้าอี้นั่งแล้วก็ที่แขวนเสื้อเท่านั้นแต่ที่เป็นแท็กติกนะคะในการที่จะป่วนแล้วก็กวนประสาททีมเยือนนะคะก็คืออันแรกเลยคือกระจกที่ติดอยู่ตรงด้านข้างประตูเนี่ยค่ะก่อนที่นักเตะจะลงสนามเนี่ยเขาก็มักจะเช็คตัวเองก่อนว่าดูดีหรือเปล่านะคะก็เป็นการทำลายสมาธิอย่างนึงนะคะสำหรับนักเตะทีมเยือนและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือบอร์ดนะคะที่อยู่ด้านหลังประตูตรงนั้นเห็นไหมคะบอร์ดเนี่ยนะคะจะเอาไว้สำหรับนะคะผู้จัดการในการที่จะบอกแท็กติกสำหรับนักเตะแต่ในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยก็จะมีคนเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นการนะคะทำลายสมาธิไม่ให้นักเตะแล้วก็ผู้จัดการนะคะสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะต่อด้วยการเดินไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะของนักเตะเชลซีกันบ้างค่ะซึ่งจะเชื่อมไปสู่ประตูทางออก Players Tunnel ทางนี้ได้นะคะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เห็นความหรูหรากันเลยทีเดียวค่ะมีคอฟฟี่บาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องสำหรับนะคะกายภาพซึ่งใหญ่โตโออามากนะบริเวณนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันมากเลยทำให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะของการเป็นนักเตะทีมเหย้าแล้วก็ทีมเยือนตรงนี้ที่เป็นที่นั่งนะคะสำหรับนักเตะเนี่ยเขาก็จะมีการแขวนเสื้อของนักเตะที่นั่งในตำแหน่งนั้นเอาไว้นะคะซึ่งไกด์ทัวร์เนี่ยเล่าให้เราฟังว่าวิธีการที่จะจัดวางนะคะที่นั่งของนักเตะนะคะในห้องพักนักเตะทีมเหย้าเนี่ยนะคะเขาจะเรียงตามลำดับนะคะของผู้เล่นที่ใช้ภาษาเดียวกันค่ะอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะนั่งติดกันนะคะใช้ภาษาอิตาเลียนก็นั่งติดกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นเทคนิคในการที่จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็ทำให้นักเตะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในห้องแต่งตัวนักเตะเนี่ยก็คือเครื่องเสียงค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยนะคะก็จะชอบเป็นดีเจชอบเอาเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะคะมาแชร์ในห้องแต่งตัวค่ะวันนี้นะคะไกด์ทัวร์เนี่ยก็ให้เราทำกิจกรรมกันค่ะโดยที่เลือกตัวแทนนะคะของแฟนเชลซีมา1คนแล้วก็ตัวแทนของทีมที่ไม่ใช่เชลซีมา1คนนะคะเพื่อที่จะเป็นคนที่เดินนำเข้าไปในสนามนะคะใครที่เป็นแฟนเชลซีก็ไปต่อท้ายของคนที่เป็นแฟนเชลซีใครที่ไม่ใช่ก็ไปต่อท้ายนะคะคนที่เป็นแฟนที่ไม่ใช่เชลซีเพื่อที่จะเดินออกไปในสนามทำตัวเหมือนกับเป็นนักเตะนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมน่ารักนะคะที่เขาเนี่ยนำเสนอกับเราเช่นเคยค่ะเมื่อเราเดินลงไปในสนามนะคะก็จะมีการเปิดเสียงต้อนรับนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของการมาชมสนามที่เชลซีเนี่ยเขาบอกว่าให้เรายิ้มสวยๆนะคะเพราะว่าจะมีกล้องคอยถ่ายเราตอนที่เดินออกมาใน Players Tunnel นะคะขึ้นไปฉายอยู่บนจอภาพนะคะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราอยู่ในสนามนั่นเองแต่พอดีคุณชมนะคะมัวแต่ว่าถ่ายคลิปมาฝากทุกๆคนก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนเดินออกมาจากPlayers Tunnel นะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะเก็บบรรยากาศนะคะของการเดินเข้าสู่สนามในสนาม Stamford Bridge มาฝากทุกๆคนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพอเดินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะเขาก็จะอธิบายว่าตรงนี้เป็นที่นั่งของใครนะคะผู้จัดการเนี่ยใครบ้างที่เคยนั่งตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจเซ่มูรินโญ่หรือว่าโทมัสทูเคิลนะคะก็จะถูกใจแฟนบอลมากๆเลยว่าเขาได้นั่งที่เดียวกันกับฮีโร่ของเขาจากบริเวณดักเอาท์เนี่ยนะคะถ้ามองไปรอบๆสนามก็จะเห็นว่ามีการประดับธงนะคะของแฟนเชลซีนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยประดับอยู่ตามจุดต่างๆพอเรามองขึ้นไปนะคะก็จะเห็นนั่นเลยค่ะ Thailand Blues นะคะก็จะเป็นแฟนเชลซีจากประเทศไทยนะคะเขาก็จะแขวนป้ายเอาไว้ตรงนี้นี่เองโอ้น่าประทับใจมากๆเลยค่ะการชมสนามแบบที่คุณชมมาเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่า The Stadium Tour and Museum นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ60นาทีค่ะจะสามารถเข้าชมได้ทั้งพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ชมภายในสนามสามารถที่จะมานะคะมากับกรุ๊ปก็ได้นะคะหรือว่ามาด้วยตัวเองซึ่งใน1กรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาก็จะรับจำนวนคนไม่เกิน40คนค่ะค่าเข้าชมนะคะคนละ28ปอนด์เท่านั้นเองค่ะก็คุ้มมากๆเลยใครที่ได้แวะมาลอนดอนแล้วก็เป็นแฟนเชลซีนะคะก็อย่าพลาดที่จะแวะมาชมสนามStamford Bridgeกันค่ะเนื่องจากว่าสนามเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณที่นั่งพอสมควรเขาก็เลยจะมีป้ายคอยเตือนว่าห้ามกระโดดเข้าไปในบริเวณพิตช์นะคะหรือว่าสนามหญ้าหรือว่าห้ามก้าวข้ามผ่านเส้นเหลืองนะคะเพราะว่าจะเป็นการทำให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะรวมถึงอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสนามได้นะคะเราก็จะต้องคอยปฏิบัติตามนะคะคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่รอบสนามค่ะ
เดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนพักผ่อนของผู้ชมนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มีห้องน้ำเอาไว้บริการนะคะอยู่ทุกๆมุมเลยเดินมาจนถึงโซนสุดท้ายของการชมสเตเดียมทัวร์ในวันนี้แล้วค่ะในมุมนี้ก็จะอยู่ตรงฝั่งตรงกันข้ามกับที่เราเดินเข้ามานะคะจะเป็นโซนสแตนที่สูงที่สุดนะคะมองเห็นได้โดยรอบแล้วก็เป็นโซนที่เก่าแก่เพราะว่าถูกสร้างขึ้นก่อนโซนอื่นๆค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยกับการที่เราได้เข้ามาชมสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ในวันนี้นะคะก็อยากจะทิ้งท้ายนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะจากใจของผู้นำไกด์ทัวร์ของเราในวันนี้นะคะเขาอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆช่องไทย BTech Sports ด้วยค่ะ Hello come and visit Chelsea we are the only team in London with two European cups so please come and check out Stamford Bridge thank you วันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าการมาเยี่ยมชม Stamford Bridge เนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมนะคะพิพิธภัณฑ์ของทีมเชลซีได้เข้าไปดูนะคะภายในสนามของเชลซีนะคะภายในพิทช์ของสนาม Stamford Bridge แล้วเราได้ความรู้มากมายจากไกด์ทัวร์ด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวของเชลซีได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนามเนี่ยสามารถที่จะมาเดินดูตรงบริเวณที่เรียกว่า The Shed Wall นะคะหรือว่ากำแพงที่อยู่ล้อมรอบนะคะสนาม Stamford Bridge เนี่ยเขาก็จะมีการประดับไปด้วยนะคะรูปของนักเตะต่างๆนะคะแล้วก็ภาพความสำเร็จแล้วก็เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมาเดินชมได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินนะคะก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้ชมนะคะที่เดินทางมาที่สนามเชลซีเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะที่ประทับใจไปอีกแบบนึงค่ะจบการทัวร์วันนี้ค่ะอย่างประทับใจมากๆเลยหวังว่าแฟนๆเชลซีนะคะแล้วก็แฟนๆทีมอื่นที่มาติดตามดูในช่องไทย BTech Sport เนี่ยนะคะก็จะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ประทับใจในทุกๆทริปที่คุณชมได้พาไปเที่ยวชมสนามฟุตบอลนะคะถ้ามีอะไรที่อยากจะติดชมนะคะอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากนะคะช่องไทย BTech Sport เอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยครูชมจะพาไปเที่ยวที่สนามไหนอีกก็อย่าลืมติดตามดูนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศรอบๆสนาม Stamford Bridge กันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเดินออกมาจากสนามแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมองเห็นความยิ่งใหญ่ของสนาม Stamford Bridge ได้ในบริเวณโดยรอบนะคะเพราะว่าริมถนนเนี่ยเขาก็ได้ทำการประดับประดานะคะตรงบริเวณเสาด้วยรูปของนักเตะในแต่ละฤดูกาลค่ะทำให้ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทีมเชลซีค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยราคาจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ